เฮ้ยจะมีตัวอะไรโผล่มาไหมอ่ะเฮ้ยกลัวสิอย่าเบียดฉันก็อย่าเป็นไรอะไรของพวกนายเนี่ยกลัวอะไรกันนักหนาเฮ้ยตรงนั้นอะไรขยับก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยกลัวนี่พอสักทีได้ไหมกลัวอะไรกันก็ไม่รู้ก็อีกแค่ป่ามืดๆแค่นี้เองหัวหน้าอะไรแม่ว่านิดว่าหน่อยไม่ได้เลยทำเป็นตาค้างใส่หัวหน้าข้าหลังทำไมข้างหลังมันทำมาเอ้าวิ่งก่อนไกลเพื่อนเลยรอด้วยสิหัวหน้าไปด้วยใครมาโวยวายอะไรกันนะเนี่ยนี่ฮีโร่ดูสิตัวอะไรน้องหมาแล้วครับน้องหมาใช่แล้วอ่ะตาฮีโร่แล้วครับนี่อะไรครับเจ้านกใช่ไหมนี่เป็นไงพี่ข้าวนกน้อยฮีโร่น่ารักไหมน่ารักนี่ขยับปีกได้ด้วยนะโอ้มาแล้วอันนี้ล่ะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้โอ้โหอันนี้เห็นชัดเลยครับพี่ข้าวน่าจะเป็นแพะมั้งครับมีเข่าด้วยนี่ดูขยับเข่าได้ด้วยนะแพะอะไรขยับเข่าได้อะครับพี่ข้าวมาเดี๋ยวดูนกน้อยฮีโร่ก่อนนะครับจะเปลี่ยนให้เป็นแมงมุมเลยโอ้โหเฮ้ยเหมือนอะเก่งจังนี่เก่งเหมือนกันนะครับเนี่ยทำงานเป็นลูกสัตว์ได้หลายชนิดเลยอ่ะหูสนุกมากเลยนะคะพี่ข้าวหูไม่ยุ่งยากอะไรมากเลยก็แค่ฉายไฟที่มือเราก็เกิดเป็นเงาขึ้นมาแล้วครับอืมแต่ว่าฮีโร่รู้ไหมครับว่าไม่ใช่แค่มือเรานะครับที่ทำให้เกิดเงาได้วัตถุทึบแสงทุกชนิดเนี่ยก็ทำให้เกิดเงาได้ทั้งนั้นแหละครับโอ้พี่ข้าวครับฮีโร่กำลังสงสัยอยู่พอดีเลยครับว่าเงาเนี่ยครับเกิดขึ้นได้ยังไงการเล่นในครั้งนี้ครับทำให้ฮีโร่เข้าใจได้หลายอย่างเลยครับใช่เวลาจริงๆแล้วครับเวลาที่แสงเดินทางมาแล้วผ่านวัตถุไม่ได้หรือว่าผ่านได้แค่บางส่วนเนี่ยนะครับก็จะเกิดเงาที่มีรูปร่างเนี่ยคล้ายกับวัตถุนั้นแหละครับงั้นก็แปลว่าถ้าไฟอะครับฉายมาที่มือฮีโร่ครับมันก็จะเป็นเงาแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นถ้าไฟอะครับมันมาฉายที่ตัวฮีโร่ครับเงาก็จะเหมือนตัวฮีโร่เป๊ะเลยใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปนะครับฮีโร่เพราะว่าถ้าเกิดว่าวัตถุเดียวกันเนี่ยนะครับโดนแสงวิ่งเข้ามาในทิศทางที่แตกต่างกันเนี่ยเงาก็จะไม่เหมือนกันด้วยล่ะครับถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยก็ตามพี่ข้ามาเลยครับเดี๋ยวพี่ข้าจะพาไปดูไปนี่ครับฮีโร่ดวงอาทิตย์ของเราดวงอาทิตย์นี่นะครับเป็นแหล่งกำเนิดแสงนะครับโดยตอนเช้าๆอย่างเงี้ยดวงอาทิตย์ก็จะอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยก็จะวิ่งส่องลงมาเป็นเส้นตรงนะครับจนมาเจอวัตถุทึบแสงที่แสงผ่านไปไม่ได้ก็คือตัวเราอย่างตอนเนี้ยนะครับทำให้ตอนเนี้ยเกิดเงาในทิศตรงกันข้ามกับแหล่งกำเนิดแสงก็คือทิศตะวันตกนี่เองครับพี่ข้าวครับแล้วที่พี่ข้าวบอกว่าเงามันเปลี่ยนไปครับมันเป็นยังไงครับงั้นเดี๋ยวฮีโร่นะครับลองสังเกตดูนะครับว่าเวลาที่เปลี่ยนไปเนี่ยเงาของเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับพี่ข้าวครับเงาสั้นลงอะครับใช่แล้วล่ะครับฮีโร่นั่นก็เป็นเพราะว่าเมื่อดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแสงนี่นะครับเปลี่ยนตำแหน่งทิศทางของแสงที่วิ่งมาหาเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปด้วยเงาเนี่ยก็เลยจะสั้นลงนะครับโดยเงาเนี่ยจะสั้นที่สุดก็ตอนที่ดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่เหนือศีรษะของเราพอดีตอนเที่ยงวันนั่นเองครับแต่ฮีโร่รู้ไหมครับว่ามีบางอย่างเนี่ยที่ไม่มีเงาด้วยนะครับฮะไม่มีเงาเนี่ยเหรอครับมันมีด้วยเหรอครับมีสิมันคือวัตถุที่ยอมให้แสงเนี่ยผ่านได้หมดนะครับไม่กั้นทางเดินของแสงอะไรเลยทำให้ไม่เกิดเงาครับก็อย่างเช่นพวกกระจกใสพลาสติกใสครับเราเรียกมันว่าวัตถุโปร่งใสหรือว่าตัวกลางโปร่งใสนั่นเองครับฮ
โอ้พี่ข้าวครับงั้นก็แปลว่าของใสๆอะครับก็จะไม่มีเงาใช่ไหมครับอืมใช่แล้วล่ะครับแต่เท่านั้นยังไม่พอนะครับมันจะมีวัตถุบางชนิดที่ยอมให้แสงเนี่ยผ่านได้บางส่วนครับก็จะทำให้เกิดเงาแต่ว่าไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นพวกกระดาษไขหรือว่ากระจกฝ้าครับเราเรียกมันว่าวัตถุโปร่งแสงหรือว่าตัวกลางโปร่งแสงครับพี่ข้าวครับงั้นก็แปลว่าวัตถุโปร่งใสอะครับมันจะไม่ทำให้เกิดเงาเลยใช่ไหมครับส่วนวัตถุโปร่งแสงกับวัตถุทึบแสงครับจะทำให้เกิดเงาเลยใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะครับแล้วเจ้าวัตถุทึบแสงเนี่ยนะครับจะทำให้เกิดเงาชัดเจนที่สุดเพราะว่าไม่ยอมให้แสงเนี่ยผ่านไปได้เลยครับแต่มันจะสะท้อนแสงแล้วก็ดูดกลืนแสงนะครับก็อย่างเช่นพวกกระจกเงาผนังห้องแผ่นไม้ก้อนหินพวกนี้ครับพี่ข้าวครับเป็นเพราะวัตถุตัวกลางนี่เองนะครับที่สามารถทำให้เราเห็นเงาแตกต่างกันออกไปสุดยอดไปเลยครับได้เวลาสนุกกับคำถามท้าทายความคิดเรื่องเงากันแล้วจากภาพถ้าส่องไฟไปที่ตุ๊กตาหมีตัวนี้คิดว่าจะเกิดเงาที่จุดไหนใช่แล้วคำตอบก็คือจุด A เพราะเงาจะเกิดในทิศทางตรงกันข้ามกับแรงกำเนิดแสงเสมอมาต่อกันอีกสักข้อนะเราจะต้องใช้ไฟไปที่วัตถุอะไรถึงจะเกิดเงาที่เข้มที่สุดถูกต้องท่อนไม้นั่นเองท่อนไม้เป็นตัวกลางที่มีลักษณะเป็นวัตถุทึบแสงขวางกั้นทางเดินของแสงไว้จึงทำให้เกิดเงาที่เข้มที่สุดต่างจากแผ่นพลาสติกใสที่เป็นวัตถุโปร่งใสที่ยอมให้แสงผ่านไปทั้งหมดจึงไม่เกิดเงาและกระจกฝ้าก็เป็นวัตถุโปร่งแสงที่ยอมให้แสงผ่านไปได้บางส่วนทำให้เกิดเป็นเงาที่ไม่เข้มเมื่อไรจะเริ่มสักทีนะอยากดูแล้วล่ะเนี่ยเล่นสิมาแล้วมาแล้วมาแล้วว้าวออกสเต็ปพริ้วกันเลยนะนั่นแน่มีควงโชว์ซะด้วยโอ้โหเดินขึ้นไปบนอากาศอย่างนั้นได้ยังไงกันนะว้าวโอ้แถมหมุนควงบนอากาศได้ด้วยอ่ะเทพสุดๆเลยโอ้โหมีต่อตัวกันด้วยไม่ธรรมดานะเนี่ยโอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยว้าวเจ๋งสุดๆไปเลยว้าวโอ้โหเจ๋งๆโอ้โหไม่ไหวแล้วนั่นแกจะทำอะไรอย่านะโยกอย่าพึ่งเฮ้ยใจเย็นก่อนเพื่อนเธอไปก่อนนะอย่าพึ่งหัวชิวเฮ้ยจะเหลือไม่เดียวเลยจ้าแบบนี้นี่เองที่เหมือนลอยได้ที่แท้บันไดแก้วใสมันเลยไม่เกิดเงาเก็บตังค์ซะแพงเลยเราก็นึกว่าจะลอยได้จริงๆกลับกันเถอะไปพวกเราแหมหลอกลวงไม่ไปแม่เรียกรถพยาบาลที่คนเจ็บก่อนเลิกแพ้ยาเชื่อไม่ไดเราได้รู้กันแล้วนะครับว่าเงาเกิดขึ้นจากอะไรและเงาคืออะไรนะครับแต่รู้ไหมครับว่าของชิ้นเดียวกันเนี่ยนะครับสามารถทำให้เกิดเงาที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันได้ด้วยนะครับฮึความเข้มแตกต่างกันนี่ครับใช่ครับเป็นไปได้ด้วยเหรอครับอยากรู้ใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับได้เลยครับเริ่มจากปั้นดินน้ำมันให้เป็นฐาน
แล้วนำลูกปิงปองที่ติดกับดินสอมาวางไว้บนดินน้ำมันจากนั้นนะครับจะเอาลูกปิงปองที่เตรียมไว้แล้วนะครับมาวางไว้หน้าฉากขาวแบบนี้ครับโอเคเมื่อพร้อมแล้วนะครับพอเดี๋ยวพี่ข้าให้ปิดไฟนี่นะครับฮีโร่ก็เปิดไฟฉายส่องมาที่ลูกปิงปองลูกนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นความมหัศจรรย์กันนะครับพร้อมไหมครับปิดไฟเลยโอ้โหเกิดเป็นเงากลมๆสีดำเข้มของลูกปิงปองเลยนะครับแต่เอ๊ะมีเงาจางๆอยู่รอบๆเงาสีดำด้วยนะครับเนี่ยทีนี้เดี๋ยวเรามาขยับลูกปิงปองดูนะครับว่าระยะทางที่เปลี่ยนแปลงไปนี่นะครับจะส่งผลยังไงกับเงาที่เกิดขึ้นบ้างได้เลยครับเริ่มจากลองขยับลูกปิงปองให้ห่างออกไปจากฉากหลังโอ้โหเงาสีดำเข้มของลูกปิงปองมีขนาดเล็กลงในขณะที่เงาจางๆรอบเงาสีดำเข้มมีขนาดใหญ่ขึ้นครับแล้วถ้าเกิดเราลองขยับลูกปิงปองให้เข้ามาใกล้กับฉากหลังล่ะครับจะเกิดอะไรขึ้นคราวนี้เงาสีดำเข้มมีขนาดใหญ่ขึ้นมาเลยครับแล้วเงาจางๆที่ล้อมอยู่รอบๆก็เล็กลงด้วยนี่แหละครับความเข้มของเงาที่ต่างกันเมื่อเรานำลูกปิงปองที่เป็นวัตถุทึบแสงมากั้นทางเดินของแสงก็จะเกิดเป็นเงาลงบนฉากโดยเราจะเห็นเงาเกิดขึ้น2ลักษณะนั่นคือเงาส่วนที่มืดที่สุดนั่นคือบริเวณที่แสงไม่สามารถเดินทางผ่านไปได้เราเรียกว่าเงามืดส่วนบริเวณที่เห็นเป็นเงาจางๆนั่นคือบริเวณที่แสงผ่านไปได้แค่บางส่วนเราเรียกว่าเงามัวแต่เมื่อเราขยับลูกปิงปองให้ถอยห่างจากฉากหลังรังสีของแสงที่ไปกระทบกับลูกปิงปองจะมีผลทำให้เงามืดนั้นจางลงและเงามัวมีขนาดใหญ่ขึ้นเช่นเดียวกันกับเมื่อเราขยับลูกปิงปองให้เข้าใกล้กับฉากหลังรังสีของแสงก็จะทำให้เงามืดเข้มขึ้นและเงามัวจะมีขนาดเล็กลงได้นั่นเองฮีโร่ว่าเงาของน้ำกับเปลวไฟเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงครับก็น้ำก็น่าจะเป็นแบบกระเพื่อมกระเพื่อมนะฮะส่วนเปลวไฟก็น่าจะคล้ายๆเปลวไฟนี่แหละครับแล้วก็อาจจะมีควันออกมาด้วยครับมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่น้ำกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวพี่ข้าวจะให้ปิดไฟพอปิดไฟปุ๊บเนี่ยฮีโร่เอาไฟเนี่ยส่องไปที่น้ำที่อยู่ในแก้วใบนี้เลยนะครับได้เลยครับพร้อมแล้วถ้างั้นเดี๋ยวเราจะปิดไฟเลยโอ้พี่ข้าวครับไม่มีเงาเลยครับพี่ข้าวนั่นสิครับจริงด้วยโหไม่มีเงาบนฉากเลยครับเปลี่ยนมุมมันก็ยังไม่มีเงาอยู่ดีครับไม่มีเงาจริงด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไฟกันบ้างดีกว่าครับเดี๋ยวพี่ข้าวเนี่ยจะให้ฮีโร่เนี่ยจุดไฟบนเทียนแล้วพอไฟปิดปุ๊บฮีโร่ก็ส่งไฟฉายไปที่เทียนเลยนะได้นะครับงั้นจุดไฟก่อนเลยคราวนี้เราพร้อมที่จะปิดไฟแล้วครับโอ้โหเฮ้ยไฟก็ไม่มีเงาเหมือนกันนะครับพี่ข้าวเปลวไฟไม่มีเงาจริงๆด้วยครับลองส่องไปที่เปลวไฟของไม้ขีดและปืนจุดไฟดูบ้างไม่ว่าจะส่องไฟมุมไหนยังไงยังไงก็ไม่มีเงาพี่ข้าวครับนี่ก็แสดงว่าน้ำกับเปลวไฟไม่มีเงาใช่ไหมครับถูกต้องแล้วล่ะครับที่เราฉายไฟส่องไปที่น้ำในตู้กับเทียนแล้วไม่เห็นเงาของน้ำและเปลวไฟนั้นเป็นเพราะว่าทั้งน้ำที่มีสถานะของเหลวใสและไฟที่มีสถานะเป็นแก๊สนั้นเป็นตัวกลางที่มีคุณสมบัติโปร่งใสเช่นเดียวกับตู้ใสซึ่งยอมให้แสงผ่านไปได้ทั้งหมดจึงไม่เกิดเป็นเงาในขณะที่เทียนนั้นเป็นวัตถุทึบแสงที่กั้นทางเดินของแสงไว้จึงเกิดเงาได้นั่นเองขอเสียงคนชอบคิดมาช่วยกันตอบหน่อยเร็วฉันคือใครฉันก็คือการแสดงที่ต้องใช้เงาฉันใช้หนังสัตว์ทำให้เกิดเงา
ฉันเป็นศิลปะท้องถิ่นของคนภาคใต้ด้วยนะฉันก็คือหนังตะลุงยังไงล่ะหนังตะลุงเป็นศิลปะการแสดงท้องถิ่นของภาคใต้ที่มีการสืบทอดมาตั้งแต่โบราณโดยการนำหนังวัวหนังควายมาทำเป็นรูปตัวละครต่างๆประกอบกับดนตรีพื้นบ้านสร้างความบันเทิงให้กับผู้ชมได้ถ้าเป็นคำถามนี้ล่ะจะตอบได้หรือเปล่านะฉันคือใครฉันเกิดในเวลากลางวันฉันทำให้พระอาทิตย์หายไปได้ฉันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากเงาฉันก็คือสุริยุปราคาที่เกิดจากการโคจรของดวงจันทร์ที่ผ่านระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันแล้วค่อยๆบดบังจนเราเห็นดวงอาทิตย์แหว่งหายไปจนกระทั่งมืดหายไปทั้งหมดลงชั่วขณะแต่เมื่อดวงจันทร์เคลื่อนผ่านไปดวงอาทิตย์ก็จะกลับมาส่องสว่างอีกครั้งเอ้าฮีโร่มาหลบร่มก่อนไปทำอะไรมาครับเนี่ยเหงื่อโซกใช่ไปออกกำลังกายตอนเช้ามาครับพอเริ่มสายๆครับมันก็ร้อนขึ้นมาเลยครับโอ้ยขอพักก่อนครับนี่ดีนะเนี่ยมาวิ่งในสวนสาธารณะที่มีต้นไม้เยอะแยะแบบนี้ร่มเงามันก็เยอะตามไปด้วยครับเห็นด้วยเลยครับพี่ข้าวเพราะว่าตอนนี้เงามีประโยชน์ขึ้นมาจริงๆนะครับเนี่ยเย็นสบายขึ้นเยอะเลยค่ะพูดถึงเรื่องหลบแดดนี่นะครับเราก็ไม่ได้จำเป็นต้องใช้เงาจากต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่นอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้หลักการของวัตถุทึบแสงเนี่ยมาทำเป็นวัสดุมุงหลังคาอาคารหรือว่าบ้านเรือนต่างๆที่ใช้กันความร้อนได้ด้วยแหละครับพี่ข้าวครับฮิโร่จำวัตถุทึบแสงได้ครับวัตถุทึบแสงคือวัตถุที่ไม่ให้แสงผ่านไปได้ก็เลยกันแดดร้อนได้ใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะครับแต่เงาเนี่ยไม่ได้มีดีแค่ให้ร่มเงาบังแสงแดดเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้เงาเนี่ยสร้างความบันเทิงได้ด้วยนะอย่างการเล่นเงาที่เราเล่นไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะครับยังมีการแสดงพื้นบ้านต่างๆนะครับอย่างเช่นการแสดงเงาหรือว่าหนังตะลุงที่เป็นการแสดงพื้นบ้านของชาวปากใต้นะครับเขาจะเอาพวกหนังวัวหรือว่าหนังควายเนี่ยนะครับมาทำเป็นตัวละครแล้วก็เล่นละครเงานะครับบนจอผ้าครับมีการเล่าเรื่องราวผ่านการขับร้องประกอบกับการเล่นดนตรีพื้นบ้านนั่นเองครับโอ้พี่ข้าวครับฮีโร่เคยไปเห็นตอนไปเที่ยวภาคใต้มาครับสนุกมากเลยครับฮีโร่ถ่ายรูปไปด้วยครับพี่ข้าวโอ้พี่ข้าวดีใจนะเนี่ยที่เด็กรุ่นใหม่อย่างฮีโร่เนี่ยสนใจวัฒนธรรมพื้นบ้านของเราด้วยพูดถึงการถ่ายรูปเนี่ยนะครับแสงและเงาเนี่ยเขามีประโยชน์กับการถ่ายรูปมากเลยนะรวมไปถึงวงการภาพยนตร์ด้วยนะครับโอ้ยังไงล่ะครับพี่ข้าวอ๋อเพราะว่าเราเนี่ยสามารถใช้แสงและเงาเนี่ยนะครับทำให้ภาพเนี่ยมีมิติขึ้นมาครับนอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถใช้สื่อสารอารมณ์ของภาพได้ด้วยเลยครับหูพี่ข้าวครับเงานี่มีประโยชน์หลายด้านจริงๆนะครับสุดยอดไปเลยวันนี้วันเกิดท่านหัวหน้าต้องจัดเต็มเล่นใหญ่กันไปเลยได้เลยฉันเตรียมพลุชุดใหญ่เอาไว้แล้วเดี๋ยวมืดปุ๊บอิงปั๊บเลยนะหัวหน้าจะต้องตะลึงแล้วก็ประทับใจแน่ๆเลยสึกแน่นอนสึกแน่นอนเฮ้ยพวกเราดูสุริยุปราคากันเร็วเงาค่อยๆเคลื่อนมาบังพระอาทิตย์แล้วเอาขึ้นมาส่องเร็วโอ้โหนี่ฉันก็เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยนานๆจะเกิดขึ้นสักทีเฮ้ยพวกเรากลางคืนแล้วเร็วเข้าเร็วเข้ารีบไปเตรียมตัวเร็วเดี๋ยวจะไม่ทันเดี๋ยวจะไม่ทันเร็วๆเลยอะไรเนี่ยเอาต้มเผินต้มเผินเฮ้ยทำไมมันมืดเร็วขนาดนี้อ่ะพลุมาแล้วพลุมาแล้วเปิดเพดานยานรอไว้เลยพร้อมเลยพวกเราเต็มยิงพร้อมเลยโอเคทำอะไรกันเนี่ยวอกเวกโวยวายกันตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเนี่ยตอนนี้แหละเอาเลยจะไปได้ยิงได้ยิงโดนอะไรเนี่ยอุ้ยหายไปในพริบตาไงเอาเออโอ้ยหูจะแตกเอามาจุดประทัดอะไรกันตอนนี้เนี่ยนี่มันตรุษจีนแล้วไงฮะไม่จะไปเลยอะไร